ครับคุณฟังครับก็พูดกันเยอะนะครับเรื่องราวของข้อกล่าวหาที่บรมรัฐบ,บาลเนี่ยขายชาติอะไรต่อมีอะไรก็ว่าไปนะครับรายละเอียดต่างๆนั้นน่าสนใจแต่มีอยู่มุมหนึ่งที่ควรจะต้องหยิบยกมาแล้วก็มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นมุมมองของอดีตผู้พิพากษาสารดีกาชูชาติสีแสงนะครับซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาสารดีกาคุณชูชาติเนี่ยโพสต ข้อความผ่านทาง a c e b o o k นะครับบอกว่ากรณีที่รัฐบาลกำลังดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวงที่อนุญาตให้คนต่างด้าวซื้อที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ได้แล้วก็มีคนบางกลุ่มเนี่ยออกมาดา่ารัฐบาลบอกว่าเป็นการขายช่วงขายชาติอะไรเนี่ยนะครับคุณจูชาติอธิบายอย่างนี้ครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีบัญญัติเอาไว้แล้วนะครับบัญญัติเอาไว้ในประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2497 พศ2497นะครับบัญญัติไว้ในมาตรา86ว่าคนต่างด้าวจะได้มาซึ่งที่ดินก็โดยอาศัยบทสนธิสัญญาซึ่งบัญญัติให้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้และอยู่ในบังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายดีด้วยคุณจูชาติอธิบายเพิ่มเติมครับบอกว่าตามบทบัญญัติด,ดังกล่าวเนี่ยนะครับการจะให้คนต่างด้าวมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินต้องเป็นไปตามสนธิสัญญาก็คือพล,ลเมืองของ ประเทศที่มีสนธิสัญญาต่อกันให้พลเมืองถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในประเทศที่มีสนธิสัญญาต่อกันได้และต่อมาครับหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2542นะครับก็มีการแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินเรื่องให้คนต่างด้าวเนี่ยถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยมีการบัญญัติเพิ่มไว้ในมาตรา96ทวี ซึ่งมาตรา96ทวีเนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าบทบัญญัติว่าโดยคนต่างด้าวจะได้มาซึ่งที่ดินโดยอาศัยบทสนธิสัญญาตามมาตรา86วรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับคนต่างด้าวซึ่งได้นําเงินมาลงทุนตามจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทโดยให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่เกินหนึ่งไร่และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี การได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งเนี่ยนะครับก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขที่กําหนดเอาไว้ในกฎกระทรวงโดยกฎกระทรวงอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บที่1คือประเภทของธุรกิจที่คนต่างด้าวลงทุนซึ่งจะต้องเป็นธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยนะครับหรือว่าเป็นกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนียได้ประกาศให้เป็นกิจการที่สามารถขอรับ การส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าโดยการส่งเสริมการลงทุนได้นี่คือวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองครับระยะเวลาการดำรรงการลงทุนต้องไม่น้อยกว่า3ปีวงเล็บสบริเวณที่ดินที่อนุญาตให้คนต่างด้าวได้มาต้องอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานครเขตเมืองพัทยาเขตเทศบาลหรืออยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าโดยการผังเมือง ในปีพุทธศักราช2545เนี่ยนะครับชูชาติบอกว่ารัฐบาลตอนนั้นเนี่ยมีนายทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐบาลก็ออกอกฎกระทรวงเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการได้มาของคนต่างด้าวตามที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา96ทวิและก็ยังคงใช้บังคับอยู่ตั้งแต่ปี2545เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับ ซึ่งคนต่างด้าวเนี่ยก็สามารถถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้อยู่แล้วนะครับตามกฎหมายมาตรา96ทวิและตามกฎกระทรวงที่ออกในปี2545ในสมัยที่ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีหลักเกณฑ์สำคัญคืออะไรครับหลักเกณฑ์สําคัญเนี่ยก็คือว่าคนต่างด้าวจะต้องนําเงินมาลงทุนไม่ต่ำกว่า40บล้านบาทกวานุญาตให้ซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยได้ไม่เกินหนึ่งไรและก็มีเงื่อนไขอื่นๆอีกเช่นกันนะครับสรุปว่าอย่างนี้ครับ สรุปว่าการให้คนต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2497นะครับและต่อมาก็มีการแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินในปี2542แล้วก็ได้ออกกฎกระทรวงอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขต่างๆในปี2545สมัยรัฐบาลทักษิณปัจจุบันเนี่ยคนต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือว่าซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้อยู่แล้วนะครับไม่เกินหนึ่งไร่ ทำได้อยู่แล้วครับรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยทูชาติบอกว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเพียงแค่ต้องการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงกฎกระทรวงที่ออกในปี2545ก็คือออกในสมัยทักษิณชินวัตรนั่นแหละครับเพื่อที่จะกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการที่จะให้คนต่างด้าวเนี่ยมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อทีว่าประเทศชาติเนี่ยจะได้ประโยชน์ให้มากที่สุดเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ต้องออกเพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรา96ิทวีเดกกำหนดเอาไว้ด้วยนะครับจะผิดไปจากนั้นไม่ได้ครับและตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการดําเนินการแก้ไขยังไม่ได้มีการประกาศใช้อะไรทั้งสิ้นเลยถ้าเกิดรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเพียงแค่ต้องการจะแก้ไข,ขกฎกระทรวงที่มีอยู่แล้วและต้องเป็นไปตามที่มาตรา96ทวิกทวีกหนดเอาไว้เนี่ยถ้าทําอย่างนี้แล้วถูกประนามว่าเป็นการขายชาติเนี่ยนะครับ มันจะใช่แหละครับชูชาติบอกว่ารัฐบาลที่ประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดินในปี2497เนี่ยรัฐบาลที่แก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินโดยการเพิ่มมาตรา96ิทวิในปี2542และรัฐบาลที่ออกกฎกระทรวงในปี2545ไม่ต้องถูกประนามว่าเป็นการขายชาติยิ่งกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันอย่างนั้นแหละครับชูชาติสรุปว่าอย่างนี้นะครับบอกว่า กลุ่มคนที่ออกมาด่ารัฐบาลว่าการให้คนต่างด้าวซื้อที่ดินแล้วเป็นการขายชาติเนี่ยนะครับควรจะต้องไปศึกษาหาความรู้บ้างนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไงถ้าไม่รู้อยู่เฉยๆก็ได้ครับจะได้ไม่มีใครรู้ว่าพูดโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยนะครับ